ื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ต่อองค์กรที่นะคะต่างกันตรงที่เขียนต่างกันเขียนต่างกันคนวางมึงจะทำอย่างนี้กูได้ยังไงเดินล้มล้างตลาดกูไม่ยอมเดินไปกับใครมึงอะค่ะมึงอะค่ะฉันจะถามเธอว่าค่ะเธอจะค้าขายอะไรในร่างกายเธอถ้าส่วนตัวขายได้อย่างหนึ่งจะเลือกเมสกิสตอริสสิ่งที่เธอจะค้าขายได้อย่างเดียวคือการขายที่หน้าค่ะว้าวกำลังตรงเจ็บกระบอกมันห้องมือใครอะไรอร่อยอะไรอร่อยสังฆทานล้อมรั้วสังกะสีจำได้ไหมคะว่าความฝันแรกของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฝันว่าอะไรหมายถึงอาชีพในฝันหรือว่าความฝันความฝันอาชีพค่ะต้องพูดต้องถามให้เคลียร์นะคะลูกความฝันคือความฝันอาชีพในฝันคืออาชีพในฝันนะคะสรุปคือ จริงๆเราอยากเป็นคนที่ขึ้นไปบนยูนิเวิร์สค่ะ เราอยากเป็นยูนิเวิร์สคนแรกของประเทศไทยเราอยากจะเอามงสามมาให้ประเทศไทย นั่นคือเราอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะเราอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะขน้อยเชื่อว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงวันนี้แต่งหัวมาก็คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะบีอยากเป็นนักร้องหมอลำครับวันนี้ใช้หมอลำครั้งที่เราใช้ร้องเพลงอันที่ต่อไปก็จะมีลิปซิงค์ที่บีก็จะอยู่ตรงนี้วนเวียนแบบเดิมๆอะไรที่เดิมๆก็ใช้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะบีเอาจริงๆความฝันแรกเลยนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากเป็นคุณครูแต่ว่าเรียนไม่เก่งก็เลยแบบเบี่ยงสายไปเป็นสถาปนิกชอบวาดรูปเลยออกแบบบ้านแล้วก็จะวาดรูปออกแบบบ้านให้เพื่อนๆแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มชอบการแสดงเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้กำกับเพราะเราชอบดูช่อง3คือละครช่อง3มาตั้งแต่เด็กเลยใครดูช่อง7คือเราจะไม่ครบ One hour later เสร็จแล้วพออยากเป็นผู้กำกับในวันหนึ่งได้มาฝึกงานก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเป็นนักแสดงว่ะอยากขึ้นไปรับรางวัลนาตาราชเหมือนพลอยใช่แล้วทุกวันนี้มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่สุดท้ายแล้วก็อยากเป็นครูถ้าตอนนี้เอาสิ่งอาชีพที่อยากเป็นก็คืออาจจะไปอยู่แบบต่างประเทศแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำกับองค์กรใหญ่ๆเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆไหมคะดูจากพื้นเพของใบหน้าแล้วอะเป็นได้อย่างเดียวเลยคือนักแสดงดาราอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์รวมไปถึง TikToker แล้วก็นางแบบโมเดลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจากพื้นเพของใบหน้าแล้วอะเป็นได้อย่างเดียวเลยคือถ้าเอาสิ่งที่เราชอบมาเป็นอาชีพแบบไม่รู้ว่าเป็นอาชีพได้ไหมนะอยากเป็นปลาอยากไปว่ายน้ำอยู่ในตู้เป็นวงการปลาตู้ก็ถ้าเป็นวีรกรรมเด็กๆที่แบบแสบๆเลยน่าจะเป็นแบบหกล้มแล้วเป็นแผลแล้วก็ต้องพิงเซอร์มาลาแสบมากค่ะจริงๆเราเป็นคนไม่แสบนะเราเป็นเด็กค่อนข้างเป็นตัวท็อปของห้องเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กคว้าเกียรตินิยมวีรกรรมไม่มีตอแหลมากก็เคยไม่ชอบคนคนนึงอยู่อะค่ะก็เอาน้ำปลาไปฉีดไปราดใส่เขาแล้วก็เอาพริกไปแบบสะบัดใส่หน้าเขาเลยไงเพราะเราเป็นตัวแม่แต่เด็กไงแม่แล้วก็ให้มันตบกับเพื่อนเราไม่ตบเราไม่ลงมือพูดถึงครูคอฟฟี่นะคะคือพูดถึงครูทอฟฟี่นะคะคือบีอะชื่นชอบอาจารย์คนนี้มันตั้งนานแล้วเพราะว่าชีเป็นคนที่แบบบ้านๆนิดนึงออกแนวแบบปุปาราแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบนิสัยใจคอค่อนข้างที่จะจูนเข้ากันได้ค่ะคิดว่าน่าจะแบบน่าจะเรียกคะแนนความสนใจจากอาจารย์คนนี้ได้อาจารย์ทอฟฟี่จริงๆอะติดตามครูทอฟฟี่มาอยู่แล้วครูสอนแบบพัฒนาบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้เจอตัวจริงแล้วเอาดีๆนะตอนเห็นครูทอฟฟี่ครั้งแรกอะคิดถึงอาร์ตทอยที่เป็นมอลลี่อ่ะรุ่นไหนซีเครตสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้รายการอะไรก่อนวันนี้รายการอะไรก่อนรายการชื่อว่าผีสามนางสังผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกดกันขนมเค้กสังฆทานล้อมรถสังกะสีสวัสดีครับวันนี้มาดใหม่ครับผมเป็นอะไรคะครูพระครับลองเป่าหรอกพี่ป้าลองเป่าหรอกพี่เหมือนตำรวจจราจรมากกว่าครูพละโชคดีฉันเป็นครูพละเธอเป็นครูอะไรเป็นครูสอนเพศศึกษาเลยเหรอสุขศึกษาเป็นครูสอนสุขศึกษาวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเพศศึกษาด้วยนะคะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบอกเลยนะคะและเราจะต้องต้อนรับคุณครู
ที่สวยและบ้าบ้างั้นคุณครูที่สวยและแปลกและบ้าที่สุดในประเทศไทยขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านเป็นพันโรงก็ได้ค่ะนี่คือศาสตราจารย์ท็อฟฟี่น้อยไปค่ะคนนี้เขาไม่ใช่แค่ศาสตราจารย์เขาเป็นทั้งแบบอสดรสจฮะสกอกสมนหแล้วก็ที่สำคัญคือมีแบบว่าเป็นดีกรีอาจารย์ระดับ24คือระดับอะไรคะระดับข้าราชการชั้น24โอ้ตายแล้วมันน่ากลัวแล้วมันสูงไปหรือเปล่าคะเขามีไม่ถึงนะคะทำงานอยู่ชั้น24โอเคสวัสดีค่ะดิฉันท็อฟฟี่นิชนันคันสุดๆค่ะคันตรงไหนนามสกุลค่ะครูท็อฟฟี่เนี่ยสอนวิชาอะไรคะสอนวิชามาร์เก็ตติ้งการตลาดเกี่ยวกับการซื้อขายพัฒนาด้วยสื่อสินค้าเศรษฐกิจประเทศไทยมันถึงพังเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเป็นผู้ซื้ออ๋อไม่ได้เป็นผู้ขายไม่ได้เป็นผู้ขายค่ะเป็นผู้ซื้อเคยขายแล้วขายไม่ออกเคยขายแล้วขายไม่ออกแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆนักเรียนของเราโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรกันวันนี้ก็คือเป็นให้เด็กมาพรีเซนต์นะคะแล้วเราในฐานะที่เป็นทั้งแบบอาจารย์สอนมาร์เก็ตติ้งอาจารย์สอนสุขศึกษาและครูพละถูกต้องจะเป็นคนให้คะแนนนักเรียนคนที่หนึ่งพร้อมขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะมอสคิโต้นะคะมอสคิโต้แปลว่าอะไรคะแปลว่ายุกค่ะว่าไงคะวัฒยาวุ่นอยากปรับเฉยๆโอเคความฝันอยากเป็นอะไรใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเลยคือความฝันแรกเลยนะคะคืออยากเป็นครูไม่เป็นครูเลยเด็กไม่เรียนค่ะอย่างเงี้ยเด็กไม่กล้าเรียนอ๋ออ้าวงั้นพวกเรารู้เขาจะไม่ครูแต่ว่าฉันว่าท้องมันเป็นสาคูอะตอนเนี้ยเหมือนหนูรู้สึกว่าอุ้ยความฝันเนี้ยมันลิงก์เข้ากับประวัติหรือว่าที่มาของหนูมากเลยหนูมาจากไหนคะใช่หนูเป็นคนคูเวตค่ะพ่อเป็นลูกครึ่งคูเวตไปอยู่คูเวตใช่เหตุอะไรพี่เอ้ยไม่กลับมาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นคนคูเวตแม่เป็นคนคูเมืองเชียงใหม่แต่หนูมาเกิดที่คูโคตนะขอมาเกิดคูโคตใช่ค่ะคูเวตแม่เป็นคูเมืองคูเมืองแล้วตัวเองเป็นมาเกิดที่คูโคตแถวคูโคตค่ะลูกกาคุณครูว่ายังไงต่อซิพอเกิดที่คูโคตแล้วหนูเข้าเรียนที่โรงเรียนครูอะไรต่อแล้วก็หนูอ่ะไม่ทันเดี๋ยวเราจะมีการลองเทสการสอนดูเพราะจริงๆอ่ะสอนเก่งมากพี่ขอกระดาษหน่อยลูกสอบสอนนะสอบสอนว่ามาสิคะจริงๆนะจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะอันนั้นคือภาษาอะไรกอขอคอนี่คือกอไก่ขอไข่ควายควายเหรอคะค่ะอันนี้กอเอ๋ยกอไก่กีกีอันนี้คือตัวอย่างของวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะภาษาอังกฤษคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าreception promotion ก๊อกกูมาแน่มีตัวสุดท้ายเรื่อง promotion promotion คืออะไรคะก๊อกกูมาลูกค้าเนี่ย promotion คืออะไรคะการส่งเสริมการตลาดก๊อกกูมาลูกค้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ advertising advertising public relation sale และอะไรคะ personalselling นะคะแอดเวอร์ไทซิ่ง CP แอดเวอร์ไทซิ่งกับ public relationship แตกต่างกันตรงไหนตอบ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 
เพราะว่า advertising เป็นเรื่องของการโฆษณาจากสินค้าและบริการเท่านั้นส่วน public relation เป็นเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ต่อองค์กรผิดนะคะต่างกันตรงที่เขียนต่างกันเขียนต่างกันคนวายมึงจะทำอย่างนี้กูได้ยังไงเดี๋ยวกูล้มล้างตลาดกูไม่ยอมเลยนะค่ะมึงอะค่ะมึงอะค่ะสอนช่ำมากใน TikTok อะเด็กแถบมาลงกันช่ำว่าตัวหนังสือมึงอะแบบนี้เลยค่ะสอนโบราณคุณนึกว่าไก่เขี่ยขี้คุณพยาธิตัวตื่นฉันเขียนเหมือนพยาธิตัวตื่นจันหล่อนคือพยาธิตัวตื่นค่ะป้าค่ะเขียนเหมือนพยาธิแซ่มาโนค่ะฉันเป็นพยาธิตัวตื่นไร้สาระมากเธอต้องตอบครูมาสิว่าถ้าเธอบอกว่าสองคำเมื่อกี้มันต่างกันตรงนั้นแล้วการเขียนต่างกันมันเหมือนกันยังไงงงค่ะงงตอบสอบไม่ผ่านออกไปแต่ว่าจะบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมอ่ะนางใส่วิกนี้มาเธอต้องการเป็นฉันหรอไม่เลยค่ะไม่ได้ต้องการเป็นใครเลยแต่เธอคือไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สองแสงเหมือนมากกระเล่นตองแตงชอบพรศักดิ์สองแสงเอาเพลงไปครับเพลงมากกุหลาบสีแดงมันวาเลนไทน์ตรงของขวัญจากใจฉันชอบแต่เธอเวลาฟังครูเธออย่ามาเลื่อนลอยอย่ามาเลื่อนลอยเลื่อยเปื่อยอย่าเรียนกับอาจารย์แล้วหลักลอยเลื่อยเปื่อยเรียนไปรถเทอถ้าเจอเสียเวลาไม่ได้กลับมาฉันภาพเต็งในกระจกแล้วเขาไม่ฟังใครสัญญาเป็นคุณโทฟี่ฉันพูดเลยว่าอาชีพเธอวันนี้น่าสนใจแต่การแสดงของเธอวันนี้มันดูแย่มากเพราะว่าการแสดงของเธออ่ะมันดีกว่าต้นฉบับขอบคุณค่ะฉันกลับบอกเมียมาเลยบอกเมียมาไว้อะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเพลงอะไรเป็นอะไรอ่ะเพลงบอกเมียมาเลยอ่ะหมาเมียมาเลยหนึ่งประโยคสำหรับการที่เข้ามาพรีเซนต์ขอแบบคนนี้ขอแรงแรงสั่งคำฉันไม่รู้จะให้อะไรกันหล่อนเพราะหล่อนคือมาแย่งเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วหล่อนตีกับเจ้าที่ค่ะหล่อนควรจะเป็นเจ้าที่ที่นี่ฮะขอโทษนะครับเจ้าที่นี่ขอขยะเลยนะพี่ชั้นผ่านแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นนักเรียนคนแรกของเราเดี๋ยวดูว่าอีก2คนเป็นยังไงนะคะสำหรับคนแรกมอสพีโต้ที่เขาอยากจะเป็นคุณครูครูปังเชิดเรียนฉันแต่ละคนแต่ละวันทีนี้มาจากอวกาศเลยเนาะอยู่ธงชาติไปเป็นปากเดินสล็อกปากแต่ว่าใส่ตูดส้นสูงว่ะอ้าวก็เป็นแฮกอวกาศกันเคยเป็นตูดอวกาศคนแรกของโลกตอนแรกตกใจมากรูปร่างเหมือนแม่ค้าขายแตงโมเครื่องพ่นหายใจมันดูแผ่วมากนะลูกลมหายใจสุดท้ายแล้วกัปตันมาการ์เรต้าผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักบินอวกาศคนแรกของประเทศไทยค่ะถ้าสมมติว่าชีจะไปอวกาศจริงๆก็ยินดีด้วยแต่ว่าน่าจะต้องเกาะกระสวยไปหล่อนดูเหมือน2อย่างยังไงแม่ยังไงไม่ได้มาจากองค์การนาซาหล่อนมาจากองค์การนาเสียวรู้ไม่งั้นหล่อนก็ดูอีกอันหนึ่งคือดับเพลิงป่าแรงเกินนาซาค่ะนาซาฉันมองว่าชุดหล่อนเหมือนกะละมังทำไมอะแม่เหมือนกะละมังที่เป็นอลูมิเนียมซักผ้าเป๊กมากแม่เมนเทอร์วันนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณเธอพูดจาได้ดีมากได้คะแนนจิตพิสัยได้คะแนนจิตพิสัยมันคือการประจบประแจงอาจารย์ฟังนะฟังอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเธอขึ้นไปแบบว่าเป็นนักบินอวกาศแล้วประเทศไทยจะเจริญมากเพราะเธอจะไม่ได้กลับมาในประเทศไทยแล้วว้ายประเทศไทยจะสูงขึ้นเลยถูกต้องค่ะมันจะไม่แบบว่าเธอไม่อ้วนเลยนะไม่อ้วน
นี่วันนี้คอนเซ็ปต์หนูอ่ะนี่เลยนะสีหน้าสีตาหล่อนคือสีเทาปะทูค่ะหนูไปยูนิเวิร์สได้ไหมไม่ได้แรงเกินคือเอาจริงๆนะว่าฉันรู้เลยว่าไม่ได้อยากเป็นนักบินอวกาศหรอกนะอยากไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเขาอยากไปยูนิเวิร์สก็เลยตีความมาเป็นนักบินอวกาศอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยคือต้องบอกก่อนว่าพ่อเป็นนักฟิสิกส์แล้วแม่ก็เป็นนักคำนวณแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเดินลอยตามคุณพ่อคุณแม่ฟังนะฟังนะขอขมาพ่อแม่แล้วยังเธอฟังนะฉันจะทดสอบเธอในฐานะที่ฉันเป็นครูพละค่ะออกเป็นครูพละเหรอวันนี้เลิศนะเลิศนะเลิศเกินอ่ะวิ่งวิ่งทันเด็กหรือเปล่านั่นน่ะแหมแข่งขันชมแรงมาก2หาร4คูณ6คูณ9คูณ49คูณ32หาร24 underscore 46แล้วก็ scale ye 64 82เป็นเท่าไหร่0ค่ะเก่งมากเพราะไม่มีการบวกลบ underscore มาไง underscore 46แล้วก็ scale ye 64มันแบบสักมันรู้อะไรอย่างงี้ไหมมันมีการบวกลบที่ผิดพลาดมันเลยเกิดการเป็นศูนย์เกิดขึ้นเออเลิศอืมถ้าตอบได้เก่งมากแล้วมีอะไรอยากทดสอบความรู้ในฐานะที่ฉันเป็นอาจารย์สอนมาร์เก็ตติ้งค่ะฟังนะว่าเธอจะคว้าขายอะไรฉันขออนุญาตในฐานะที่ฉันเป็นครูพละเธอไม่ได้สาวแล้วเธอไม่ได้สาวแล้วเธอพูดใหม่ทำไมเบรกกันอย่างนี้ล่ะเอาใหม่ในฐานะฉันเป็นอาจารย์มาร์เก็ตติ้งสุดเซ็กซี่ยั่วใจนี่หัวโดดฉันจะถามเธอว่าค่ะเธอจะค้าขายอะไรในร่างกายเธอถ้าส่วนตัวขายได้อย่างหนึ่งจะเลือกเมสกิสตอริสสิ่งที่เธอจะค้าขายได้อย่างเดียวคือการขายที่หน้าค่ะว้าวอาโชว์ความสามารถค่ะหนูเคยเป็นดัมเบลเยอร์ไม้หนึ่งดัมเบลเยอร์ไม้หนึ่งหนึ่งสองสามจังหวะหยุดไม่ได้ดัมเบลเยอร์ไม้หนึ่งเธอต้องเดินอย่างนี้เธอเดินถือให้ครูพละสอนเธอเดินตามจังหวะฉันหมุ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 นไม่ใช่หมุนไม้ระวังร้อนระวังร้อนหัวผู้ชายเธอหมุนไม้หมุนไม้เสร็จแล้วโยนขึ้นแล้วมาตบใส่หน้าตัวเองเหมือนคลิปขาวโยนไปพนันปุ๊บตบตบพรีเซนต์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนไหมคะพรีเซนต์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตหนูทำได้อย่างหนึ่งร้องเพลงวันนี้ใช้หมอลำครั้งที่เราใช้ร้องเพลงอาทิตย์ต่อไปก็จะมีลิปซิงค์ทีบีก็จะอยู่ตรงนี้วนเวียนแบบเดิมๆสมมติตอนนี้อยู่บนอากาศเพลงนั้นที่เธอจะร้องคือจากกาวันนี้คือเธอเธอคือความงดงามอันเฉิดฉายด้วยคุณค่าคือเธอเพลงสวยแต่หล่อนไม่สวยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวดูกันว่าอีกคนนึงจะเป็นยังไงขอบคุณค่ะขอเชิญนักเรียนคนสุดท้ายออกมาได้นะคะจุดีสาวน้อยใจกล้ามาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงแล้วก็แบมแบมใส่เสื้อผ้าไว้คือเดินแลบอาลาอาแลบอยู่บนฟ้าเป็นลำเอาเกิดมาใช่ลำโทษนะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดวิกให้เอาสรุปให้ปิดหน้าไหมคะเนี่ยใส่หัวก็หัวใส่สวยจริงจริงสวยไหมคะอาจารย์มันเหมือนลูกวัวพุ่งคลองฟินิชลุกอะเหมือนจิตลาตอนอ้วนนะพี่คันน้องใบอารทีบีอาร์ไทยนะคะปากเนาะปากออกกระปังเนี่ยปากลุงดิวันนี้นะคะอาชีพของน้องบีก็คือบีจะเป็นนักร้องหมอลำค่ะเพราะว่าบีนะคะมีพี่ต่ายอารทไทยเป็นไอดอลค่ะหยุดนะคะคุณขาคุณไม่ใช่ต่ายอรทัยค่ะไม่ได้จะเป็นต่ายค่ะเป็นบายอรทีค่ะกูแข่งต่ายอรทัยแต่ต่ายอรทัยจะต้องร้องเพลงว่าเขียนติดฟ้าอันนั้นละชนกสุวรรณเกตค่ะและชนกสีนกพันธ์ซุ้มรูปร่างเราไม่น่าเป็นหมอลำรูปร่างเราคือคนประกอบลำโพงอยู่ที่บ้านหม้อลองใช่ไหมคะ
หัวใจติดดินส่วนข้างเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ได้ราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบช่างที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปัญญาหวนมาบ้านเราเก่งมากร้องเพลงตายหน้าเหมือนไม้พิรมพรบีว้าวอะชูดความสามารถพิเศษช้ำช้ำช้ำอยากจะฟังเพลงเร็วแม่อยากให้ร้องเพลงของใครคะพูดมาเลยคุณแม่เป็นเย็นรากแก่นพร้อมพร้อมดอกผักตะแงงยามฟ้าแดงคำลงมาเพื่อแท้เกียรติหน้าหอมเหี่ยวฟ้าหอมพวนพวนเขียนโมเขียนหาคำเหมือนหมอรำมาพากันมวนหมอรำมาพากันมวนต้องดำร้อยเป็นวันฝนตกมาปล่อยป้ายมาเลยพอฉันภูมิใจพอใจที่เป็นกระเทยไผ่สีวอกเยาะเย้ยกระซ่าทุ่นเอาไว้ปากคนรัสเซียรัสเซียไว้แบบอดทนบ่เคยสนสังคนนินทาอาไผ่สีวอกเยาะเย้ยกระซ่าไม่ทันหมดเวลาค่ะตกลงว่าคือความใฝ่ฝันคืออยากเป็นหมอลำใช่อยากเป็นหมอลำเลยค่ะแม่อาชีพเต้นกินลำกินเพราะว่าหนูชอบอาชีพนี้มากเพราะว่าอาชีพอื่นทำไม่ได้นะคะที่จะมาเต้นไปแล้วก็กินไปอะค่ะมีอาชีพเดียวค่ะลองเต้นไปกินไปให้ดูซิมีอะไรให้กินบ้างคะแม่ขอไม่เอาจิ้นทอดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ฉันอยากจะเห็นเธอบอกว่าเธออยากจะมีอาชีพเป็นเต้นกินลำกินเธอต้องเต้นด้วยกินด้วย5 6 7 8มันต้มมันต้มมันเจ็บแล้วบ่มันทอมด้วยไข่เกิดมันได้ทั้งใจมันเงินแอ้อหอต้มต้มเฮ้ยหัวซาอ่าอ่าเด้อยามเธอกอดกันกับข้าวจำบึดทอดแป้งข้าวพี่เคยกอดเต้ากอดข้าวจำบึดเอาไปจำบึดเฮ้กับบ้องทำมือไทยอะไรอร่อยอะไรอร่อยเธอเก่งมากเต้นกินลำกินแม่เต้นกินลำกินของจริงเออทำได้ดีมากเขามีความสามารถมากมากนะใช่แล้วฉันก็ประทับใจเธอมากครูเทียมมาแล้วไปเลยนะสุดท้ายแล้วค่ะแม่คิดว่าอยากคิดแม่พูดเลยจะเอาชนะผู้แข่งเธอ2คนนั้นได้อย่างไรถ้าครูเปรียบเสมือนคุณสอนนักนาซาเป็นคนรู้อนาคตของประเทศหมอลำนี่แหละจะให้ความสุขแก่ประชาชนค่ะมาเตอร์พร้อมไปเริ่มถูกบอกเลยถ้าเธอเลือกได้พระเอกหมอลำเธอจะอยู่กับพระเอกหมอลำคนไหนพลอยศิริชัยนพพงศกรต้าหยองยุคนเดชและพี่ท็อปนราธรหรือเฮียตือครับโอ้โหฮะเฮียตือคนจะเปิดชนะนิ้วค่ะที่ชนะนิ้วนะคะอันนี้พระเอกหมอลำค่ะถ้าหนูเลือกได้หนูจะอยู่กับท็อปนราธรค่ะเอ้าไม่ยี่หนีไปยังกระสือคือก็เป็นบ้านแม่เพลงนี้ดีกว่าพบรักที่รับอะไรเพชรรับที่แม่กองมาขอบรักที่แม่กองมาเราขึ้นยังไงนะแม่แม่ขึ้นยังไงแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นให้หนูใจประสงสารบุญพายามมาพ่อเนื้อคู่น้องนั่งคายปลาถูแก้มตูลูสาวเมืองแม่กลองไอ้บ้านอีสานมาเจอน้องคาดแบบยาทานอาอังอยากบีบหัวใจมาใส่หน้าน้องสาวเมืองแม่กลองสะพายอีไออีสานเป็นไงล่ะแม่ไม่ไม่เหรอนะป้าตือกับครูทัฟฟี่คือชอบอะไรอย่างนี้เหรอคะชอบดูอะไรอย่างนี้เหร
ภาพอีพีนี้คือการสานฝันของคุณท็อปปี้บอกเลยแล้วมันกลายเป็นรายการหมอลำไปได้ยังไงบอกแล้วว่าหมอลำมันคืออาชีพของชนชั้นสูงแม่มันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยอ่ะโอเคคุณครูให้3คำกับตัวเองไม่ต้องให้มันแล้วให้กับฉันเหรอให้ใช่เลยเพราะดูท่าทางอาชีพนี้ครูอยากได้อยากเป็นเอางั้นเดี๋ยวเรียกมารอบสุดท้ายเลยดีกว่าอ่ะขอเชิญอีก2คนมาดันมากคือวันนี้คอนเซ็ปต์ผิดโตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่ใช่วันนี้กลายเป็น3คนที่ตีโจทย์ผิดตีโจทย์ว่าโตแล้วอย่าท็อฟฟี่พูดมาสิขอแสดงความเห็นใจจากครูท็อฟฟี่ถ้าจะให้หนูโตขึ้นมาแล้วเป็นแบบครูท็อฟฟี่อะค่ะหนูขอไม่เกิดดีกว่าค่ะหนูขอไม่เกิดดีกว่าค่ะทำไมล่ะคะเออทำไมอะต่ำตรงว้ายมึงเจอกูแน่แต่คนคงมองว่าหน้าตาเหมือนท็อฟฟี่มาเลยไม่เหมือนใช่อะไรมาเหมือนคะไม่เหมือนหรอไม่เหมือนคะเหมือน1 2 3เหมือนทั้งชีวิตนี้กูไม่เคยเป็นกูเลยเป็นมัมลาคนิกมั่งเป็นน้องนุกนิกตี10มั่งเป็นเมียป๋าต๊อบเป็นอาจารย์อ้อเป็นหนึ่งที่ออกหนกระแสกูไม่เคยเป็นกูเลยแล้วอีนี่คิดยังไงหน้ายังมาเหมือนกูอีกแล้วเหมือนไหมเหมือนหนูฝึกซ้อมการโดนคาถามาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้เพื่อพิสูจน์ให้ครูท็อฟฟี่เห็นว่าหนูจะเป็นไม้หนึ่งให้ได้พี่ท็อฟฟี่คะพี่ท็อฟฟี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิดอ๋อนึกว่าไม่ใช่คนโอเคค่ะก็จริงๆอ่ะแม่แอบไม่เห็นด้วยตรงที่บอกว่าหนูนั้นพี่ท็อฟฟี่เพราะหนูรู้สึกว่าหนูสวยกว่ามากแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราสองคนนะคะมีพฤติกรรมที่คล้ายกันจริงๆเราชอบบอกเราเหมือนกันพี่เนาะไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยการแสดงออกอาจจะคล้ายกันแต่ว่ากมลและสันดาลหนูหรือพี่ที่แย่กว่ากันคะมึงแต่ถ้าให้เลือกเกิดเป็นครูท็อฟฟี่จะเกิดไหมสามคนพูดเกิดค่ะเกิดค่ะเกิดค่ะเกิดอะไรได้ที่ครูท็อฟฟี่ค่ะหมอป้าค่ะตอนที่ไปทุบศาลเนี่ยทำไมไม่ทุบตุ๊กตาสีตาลฝาดตัวนี้ไปด้วยคะอาจารย์จะเลือกใครคะระหว่าง3คนนี้เธอเลือกค่ะพร้อมถ้าฉันต้องเลือกฉันขอเลือกฉันขอเลือกและฉันจะเลือกฉันเลือกช่างกล้องค่ะเปล่าถ้าฉันต้องเลือกฉันจะเลือกเลือกนักวิทยาศาสตร์ที่มันจะไปดวงจันทร์ไปยูนิเวิร์สดูเป็นไปไม่ได้ที่สุดแล้วค่ะในอาชีพเนี้ยเออมันดูเป็นไปไม่ได้ไงกูเลยเลือกเลือกมึงออกนอกโลกไปเลือกมึงออกนอกโลกไปแคร์นะที่ประตูว่าหน้าเหมือนกันน่ะแคร์นะน่ะหล่อนฉันก็จะเลือกถ้าหล่อนอยากเป็นหมอลำค่ะฉันจะฝันสารฝันของหล่อนค่ะฉันติดต่อวงระเบียบวัฒนศิลป์ให้หล่อนเรียบร้อยหล่อนจะได้ไปยืนแทนลำโพงแหมมันขำสวยหล่อนหล่อนมีความเกี้ยวกราดแข็งกร้านสอนไม่เป็นครูแต่ฉันถือว่าฉันใช้โอกาสหล่อนฉันติดต่อโรงเรียนสงวนหญิงให้หล่อนไปประจำอยู่ที่นั่นเพราะหล่อนมีหน้าที่เฝ้าส้วมค่ะแกเอ้ยสรุปแล้วใครชนะฉันก็คือสรุปแล้วเลือกทุกคนแต่ว่าเลือกตัวเองให้ได้ที่หนึ่งใช่ค่ะจบเพราะทุกอย่างคือฉันเพราะรายการนี้คือรายการสังกสีสังคังสังขยานาสังวิปัสนาถวายสังฆทานไม่ต้องมีการล้อมล้วนใดๆทั้งสิ้นจบแล้วเจอกันใหม่นะคะกด subscribe ด้านนี้ค่ะค่ะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามครูพร้อมพี่ที่ไหนได้คะไม่มีที่ไม่ต้องติดตามไม่มีที่ติดตามค่ะค่ะแล้วเจอกับเรานะคะรายการพีซ
สามนางสามผมใส่กันดีกันขนมจานรสกันขนมเค้กจักรพรรดิรอบล้อสังกะสีเป็น EP แรกที่มีกรรมการมีความกังวลมากหรือว่ามันดีทั้ง3ทีมคณะกรรมการเขาตัดสินไม่ได้หรือคณะกรรมการของเราเขาอยากมีซีนมาตอนที่เราแบบอยู่หน้าเซตอะรู้สึกว่าครูท็อฟฟี่อะอยากมาเป็นคนที่4หรือรายการเราจะต้องการคนที่4ปะคือแบบเจอตัวจริงครูท็อฟฟี่แล้วอะภาพในหัวคือโผล่มาเลยตอนวัยเด็กมากคุณยายบาบาร่าก็ใช่ไงเพราะว่าอีสานตัวนี้นะคะเป็นอีสานตัวนี้ไงมันไม่ควรที่จะต้องวุ่นวายอะไรกับชีวิตโกไม่ควรจะก๊อปโกรูปร่างอย่างพวกมึงก๊อปกูไม่ได้ค่ะสารล่าพวกมึงไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคนค่ะอย่าใจร้อนเหมือนกูเลยมึงไม่เหมือนคนค่ะพอมึงเกิดเนี่ยแม่เอาฝัดใส่กระด้งมา3วันลูกผี4วันลูกคนลูกไข่หวานรับได้รับอ่ะพอบอก3วันลูกผีพวกมึงลูกหลอดกระด้งค่ะตกอะไรไหมคะคนค่ะดึกดื่นฉันนอนสมเสาป่านนี้เขาองกอดเมียกอดลูกรู้ดีว่ามันทำไม่ถูกแต่ความพันผูก